มีใจผีควรเอาเดอยองไหมซูซูกิสวิฟต์พาวเวอร์ยูอัพเราใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มรังทุกการเดินทางทดลองขับด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูมซูซูกิทุกประเทศหรือเข้าไปที่ www.suzuki.co.th อ่ะมาคุยเลยไอ้เรื่องของมีใจกันนิดนึงนะไอ้คำว่ามีใจเนี่ยนะผมเห็นเนี่ยนะครับสืบเนื่องจากอะไรนะผมโพสเรื่องแฟรงกี้ดียองนะนู่นนี่นั่นนะครับว่าจานอย่าเอาเลยนะตั้งแต่มีใจเอามาทำไมนะไม่มีใจอย่าเอาดีกว่านะบางคนก็บอกเดี๋ยวเหมือนที่มาเลียบางคนก็บอกเดี๋ยวเหมือนป้าป้องปลานะเดี๋ยวงงแงเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นนะเรามาคุยกันครับเรามาคุยกันครับทุกคนนะครับเรื่องคำว่ามีใจนะแต่ผมบอกเลยว่าแมนยูมีตังค์เฮ้ยเย้จานยังไงกันครับเนี่ยเดอยองมีใจไหมไม่รู้แต่แมนยูมีตังค์นะครับผมมาถึงก็ขิงเลยล้อเล่นนะครับอ่ะผมพูดเรื่องคำว่ามีใจก่อนนะครับเราต้องแยกให้ออกว่าเราต้องดูคาแรคเตอร์นะฮะของนักเตะด้วยนะครับว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยมันมีที่มาหรือสถานการณ์ยังไงนะครับบางคนเนี่ยเอาเดอยองเนี่ยไปเปรียบเทียบดีมาเรียอย่างเงี้ยไปเปรียบเทียบปอป๊อกบาอย่างเงี้ยซึ่งมันคนละคนกันแล้วมันก็คนบริบทกันเว้ยมึงเอาไปเทียบกันไม่ได้แม่งคนละอย่างกันเลยคนละแบบเลยอ่ะผมจะพูดสถานการณ์ให้ฟังแล้วกันเอาสถานการณ์ของดีมาเรียก่อนนะครับนักเตะใจหมานะที่เคยย้ายไปปารีสแซงต์แชร์กแมงอันนี้ผมพูดตรงนี้ก่อนดีมาเรียสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยนะครับนะมันไม่เหมือนเดอยองนะครับเพราะอะไรเพราะดีมาเรียเนี่ยออกจากเรอัลมาดริดเพราะไม่อยู่ในแผนการเดินทีมของผู้จัดการทีมเรอัลมาดริดแล้วนะครับนะในปีนั้นนะครับแล้วก็หาทางลงไม่ได้ไม่รู้จะย้ายไปไหนเพราะว่าแตกหักกับผู้จัดการทีมน่าจะเป็นอันเช่ตอนที่คุมอยู่นะครับนะแตกหักกันแล้วนะก็นั่นหมายความว่าดีมาเรียเนี่ยน่าจะแตกหักกันแล้วก็คือหาทางลงไม่ได้กูก็จะไปไหนดีแต่ที่แน่คือมันอยากไปไหนครับไปปารีสดีมาเรียมันอยากไปปารีสครับมันไม่ได้อยากมาแมนยูแต่ปีนั้นปารีสแซงต์แชร์กแมงติดกฎ Financial Fair Play ครับไม่สามารถซื้อตัวผู้เล่นได้มันเลยย้ายไปไม่ได้ในปีนั้นเข้าใจไหมครับประกอบกับแมนยูเต็ดนะฮะผู้บริหารนะครับหรือทีมคือหางเราแม่งคือพวกเอ็ดเวิร์ดเงี้ยแมตชัสพวกเนี้ยซึ่งแม่งเน้นสตาร์ในช่วงนั้นน่ะกูไม่สนใจหรอกยังไงกูเอามาก่อนนะเอามาใส่เบอร์7นะได้ภาพลักษณ์นะได้เท่ๆหล่อๆหน่อยดีมาเรียนะอะไรนี่นั่นนะครับดีเรียก็มาครับนะก็มาด้วยค่าเหนื่อยด้วยมองอาจจะมองได้ว่าแมนยูแม่งคือสาราพักใจก่อนนะครับเพราะไม่ได้ตั้งใจอยากจะมาแมนยูนะแต่มาไว้ก่อนเพราะกูหาทางไปที่ไหนไม่ได้แล้วอยู่มาดริดก็คงนั่งสำรองคงน่าจะถูกดองมาแมนยูเลยแล้วกันก็มาแมนยูครับมาในยุคจันหลุยนะครับสุดท้ายก็อาจจะเล่นไม่ได้เข้าระบบจันหลุยเลยมากนักนะครับนะอาจจะไม่ได้มีความสุขนะครับเท่าไหร่แต่ในใจของมันอยู่แล้วเนี่ยมันคืออยากไปปารีสนะครับพอมันเล่นแมนยูฤดูกาลนึงเนี่ยฤดูกาลต่อมาเนี่ยกฎ Financial Fair Play มันก็ถูกปลดล็อกแล้วนะครับปารีสสามารถซื้อตัวได้ปกติมันเพ่นเลยครับมันไม่กลับมารายงานตัวเลยครับไม่มาฝึกซ้อมเข้าใจมั้ยครับนู่นไปนู่นเลยครับมันไปปารีสเลยครับไปแบบดื้อๆเลยนี่คือสถานการณ์ของดีมาเรียกูจะเอามาเทียบเดอยองไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงสถานการณ์เดอยองให้ฟังด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้พูดถึงการดีมาเรียให้ฟังก่อนเราจะได้แยกแยะกันได้ออกนะว่าแม่งคนละเรื่องกันมึงเอามาปนกันไม่ได้นะครับส่วนปอป๊อกบาบ้างปอป๊อกบานะครับสถานการณ์ปอป๊อกบาเนี่ยคือย้ายไปรอบแรกคือฟรีนะครับย้ายไปในยูเซอร์เร็กนะครับไปอยู่ยูเว่นะครับไปตอนเป็นดาวรุ่งเลยนะครับแล้วก็แจ้งเกิดยูเวนตุสได้นะครับแล้วก็กลับมากับแมนยูรอบ2อีกครั้งนึงนะครับซึ่งไอ้เรื่องมีใจไม่มีใจเนี่ยสถานการณ์ปอป๊อกบาก็อย่างที่เราเห็นนะครับเขาก็ผมไม่รู้นะแต่ความรู้สึกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนกันนะครับว่าป๊อกบาก็ไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยที่เราจ่ายสักเท่าไหร่นะครับเพราะความสม่ำเสมอที่เขาเห็นนัดไหนดีใจหายเลยนัดไหนห่วยก็ห่วยไปเลยอ่ะนะครับมันสลับกันอยู่อย่างเงี้ยตลอดแล้วก็สถานการณ์ป๊อกบาเราก็เห็นอยู่ว่าค่อนข้างตั้งตลอดเวลาที่อยู่กับทีมช่วงหลังอาจจะเบาๆลงนะครับเบาๆลงแต่ช่วงแรกๆนะช่วงกลางๆแรกๆแล้วล่ามาพูดบ้างแหละนะเกี่ยวสโมสรนะครับนะโจมตีสโมสรบ้างแหละนะครับหรือพี่ชายตัวเองบ้างแหละนะพยายามที่จะบัฟพยายามที่จะพูดเพื่อที่จะให้เรียกร้องค่าเหนื่อยให้มากขึ้นแต่ตัวเขาเองไม่ได้แอคทีฟหรือว่าเทนฟอร์มหรือว่าทำให้รู้สึกว่าต้องได้ค่าเหนื่อยมากกว่าเดิมเข้าใจปะเออฉะนั้นมันตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าป๊อกบามีใจไม่มีใจแต่ว่ามันตอบด้วยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเลือกที่จะไปฟรีอ่ะฟรีไปเลยอ่ะฟรีรอบ2นะครับคือไม่ได้แคร์สโมสรเลยว่าเอ้ยฟรีรอบ2นะเออนะครับฉะนั้นมันก็ชัดเจนแล้วครับว่าสถานการณ์ป๊อกบามันก็อีกแบบนึงซึ่งเราก็เห็นครับซึ่งถามว่าเหมือนเดอยองมั้ยมันไม่เหมือนอยู่แล้วครับถ้าจะถามว่าสถานการณ์ของเดอยองเหมือนใครนะครับ
ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนเลโอเนลเมสซี่ครับคืออะไรคือฟรงกี้ดยองเนี่ยนะครับไม่ได้อยากจะย้ายไปทีมไหนไม่ใช่แค่แมนยูนะทุกทีมเขาไม่ได้อยากย้ายหรอกครับไม่ใช่เป็นทีมไหนเหอะเขาอยากอยู่บาร์เซโลนามันคือความฝันของเขาเขาอยากเล่นให้บาร์ซ่าแต่ด้วยสถานะทางการเงินครับเข้าใจไหมครับเขาอยากอยู่แต่ถามคำถามคือชาบี้อยากให้อยู่หรือเปล่าบาร์เซโลนาอยากให้เดยองอยู่หรือเปล่าอันนี้คือคำถามไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้อยู่เขาอยากให้อยู่ฮะแต่ด้วยสถานการณ์มันจำใจจะต้องให้ต้องปล่อยครับเข้าใจไหมครับมันจำใจจะต้องให้ต้องปล่อยเดยองออกจากทีมเพราะว่าแบกภาระคือนี่ไม่ไหวจริงๆครับเข้าใจไหมครับเลยต้องปล่อยคำถามคืออาจารย์แล้วถ้าเดยองมาแมนยูจะเหมือนป๊อกบาไหมอ่ะมันจะเหมือนกับดีมาเรียไหมอ่ะคุณดูคาแรคเตอร์คุณดูนิสัยก่อนว่าแฟรงกี้เดยองเป็นคนแบบดีมาเรียหรือเปล่าเป็นคนแบบปอป๊อกบาหรือเปล่าใช่ไหมคุณคิดว่าใช่ไหมคุณถามกับตัวเองดูไม่น่าจะใช่เข้าใจปะผมคิดว่านักเตะอย่างแฟรงกี้เดยองมีความเป็นมืออาชีพครับผมว่ามีความเป็นมืออาชีพมากกว่าทั้งสองคนอยู่แล้วนะครับนะและอีกอย่างนึงคือไอ้เรื่องคำว่ามีใจโอเคใช่ครับโอเคเขาอาจจะมีใจให้บาร์ซ่าแต่ไม่ได้หมายว่าถ้าเขาจะย้ายมาแมนยูเขาจะไม่เต็มที่แมนยูมันไม่ใช่เข้าใจไหมครับคุณดูเมสซี่ทำไมปารีสทำไมเขาเต็มที่ล่ะทั้งที่ทีมเขาที่เขาอยากแฟนสตาร์ทหรือว่าทีมในดวงใจเขาคือบาร์เซโลนาแต่ทำไมเขาไปปารีสทำไมเขาไม่งอไงทำไมเขาไม่ออกลูกแบบไม่มีความเป็นมืออาชีพล่ะทำไมเขาเต็มที่ทุกนัดเลยล่ะเข้าใจปะนะครับผมนะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์เดยองมันไม่ได้เหมือนกับดีมาเรียมันไม่ได้เหมือนกับป็อกบามันเหมือนกับเมสซี่ที่สโมสรไม่ได้อยากปล่อยหรอกนักเตะก็ไม่ได้อยากย้ายแต่มันต้องภาวะจำยอมคือมันต้องคือง่ายๆคือต้องช่วยสโมสรนะเข้าใจปะสโมสรต้องให้ต้องลดภาระค่าเหนื่อยของเดยองด้วยแล้วก็ได้ค่าตัวของเดยองมาช่วยด้วยเข้าใจปะมัน2ทางนะครับมันก็เหมือนกับตอนที่ปล่อยเมสซี่ออกไปที่ค่าเหนื่อยเมสซี่นี่คือแพงมากครับเข้าใจป่ะมันเลยลดภาระออกไปนี้เยอะครับนี่คือผมว่าทำไมถึงปล่อยเมสซี่กับบาร์เซโลน่ามันก็จะคล้ายๆกันครับสถานการณ์เดยองก็จะเหมือนเมสซี่หมายว่าอะไรครับเขาย้ายมาแมนยูไนเต็ดเนี่ยมีใจไหมผมว่าใจเดี๋ยวมาทีหลังเองแต่ถามว่าเขามีความเป็นมืออาชีพไหมมีแน่นอนผมการันตีตรงนี้ให้เลยมีความเป็นมืออาชีพแน่และผมว่ามีมากกว่า2คนที่คุณจะชอบหยิบยกมาเทียบอยู่นั่นน่ะซังที่แม่งคนละเรื่องกันเลยดีมาเรียกับป๊อกบาเนี่ยคนละแบบกันเลยนะครับมีแน่นอนเพราะอะไรเพราะทีมที่เขาท่านสมมติเป็นแมนยูไนเต็ดคว้าตัวเขาไปได้ทีมเขาย้ายไปนายใหญ่เขาคือใครเอริกเทนฮากเป็นผู้จัดการทีมที่เคยคุมอาแจ็คเขามาก่อนนะรู้มือรู้การใช้งานเขามาก่อนรู้ปณิสัยเขามาก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่ามีใจเนี่ยเราต้องแย่งก่อนนะฮะผมว่าใจนะผมก็เชียร์นะผมก็อยากให้ได้ให้เต็มมีใจแต่คำคือมีใจมันต้องมาพร้อมกับคุณภาพด้วยเข้าใจปะมันไม่ใช่แค่มีใจอย่างเดียวเดี๋ยวพอมีใจอย่างเดียวคุณก็จะมานั่งด่าแม่งของปลอมของลอกไม่เก่งนะแม่งมีแต่ความเร็วทำอะไรไม่เป็นเลยแต่นี่เจ็บนะไอ้นี่แม่งก็อย่างนั้นบอลจับกลางเลยมีแต่แรงนะมีแต่เล่นแรงเดียวแม่งเซนบอลจ่ายบอลก็ไม่ดีสกอตแม็กทูมิเน่เนี่ยคุณก็จะด่าอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมีใจได้แต่คุณก็มีฝีเท้าที่ดีด้วยมีคุณภาพด้วยครับเข้าใจไหมครับผมเชื่อว่าเดยองมีใจไหมไม่รู้แหละแต่ผมว่าเดี๋ยวใจมาเองอยู่แล้วตอนหลังนะแต่ที่ผมรับประกันได้คือความเป็นมืออาชีพมีแน่นอนมีแน่ๆฮะนักเตะแบบเดยองมีแน่นอนครับเข้าใจไหมครับเขาเต็มที่กับเราแน่นอนฮะไม่ต้องกลัวครับว่าเขาจะมาเหาะแยะนะจะมาแบบดึงเชงดึงค่าเหนื่อยหรือว่าแล้วเอาเอเย่นมาปั่นคงไม่น่าใช่หรือว่าหนีออกจากแคมป์แล้วไม่มารายตัวคงไม่มีเรื่องพวกนั้นเหมือนป๊อบาเหมือนดีมาเรียแน่ๆครับอันนี้ผมรับประกันเลยไม่มีแน่นอนแล้วก็ผมนะส่วนเรื่องใจเนี่ยอย่าพออยู่แมนยูซึมซับว่าถ้าทำแมนยูไปเดี๋ยวก็รักเองอ่ะเดี๋ยวประสบความสำเร็จกับแมนยูเดี๋ยวก็รักเองครับคุณอย่าลืมนะครับแมนยูไนเต็ดเนี่ยทีมเราเนี่ยลินเดเลิฟเองอ่ะพี่เลิฟเองก็ไม่ใช่แฟนบอลแมนยูนะเว้ยแฟนบอลลิเวอร์พูลนะและคำถามคือเป็นเด็กลิเวอร์พูลแล้วมาแมนยูจะมีใจไหมแล้วมีใจไหมล่ะพี่เลิฟมาเล่นเต็มที่ไหมทุกแมตช์อ่ะมีมันเหาะแย่ไหมไม่มีไม่เกี่ยวเพราะอะไรความเป็นมืออาชีพเข้าใจไหมครับคำว่ามีใจมีใจได้แต่ต้องมีคุณภาพด้วยเข้าใจไหมครับซึ่งแน่นอนคำว่าแฟรงกี้เดยองมีทั้งคุณภาพนะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับตอบโจทย์กับวิธีการเล่นของเอริกเทนฮาก 100% เข้าใจไหมครับนี่คือสาเหตุครับว่าทำไมเราเป็นข่าวหรือเอริกเทนฮากอยากจะได้เดยองจังเลยก็เพราะเหตุนี้แหละครับใช่ไหมฮะนะนี่ผมเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับเรื่องมีใจเนี่ยไม่ต้องเที่ยวไปพูดเทียบกับป็อกบาหรือดีมาเรียนะมันคนละบริบทคนละสถานการณ์กันเลยครับถ้าคุณจะบอกว่าเหมือนใครเมสซี่ครับสถานการณ์เดยองมันเหมือนเมสซี่ครับโอเคนะ